ไปดูเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสรหรือเปล่านะที่มีชาวต่างชาติเนี่ยยิ้วตะก้าสีสันสดใสเนี่ยกลับประเทศนะฮะเขาบอกไปเจอที่สนามบินภูเก็ตคุณผู้ชมครับโดยมีกลุ่มชาวต่างชาติจำนวนมากที่รอเช็คอินขึ้นเครื่องนะครับอ่าบางคนก็รอรับกระเป๋าก็มีนะครับสังเกตเขาบอกว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีการ ฮิ้วตะก้าสีสันสดใสนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ของไทยหรือเปล่าเนี่ยนะเอามาใช้ใส่เสื้อผ้าเด็กหรือตะก้าฮิ้วแมวเนี่ยปกตินี่นะปรากฏว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยเอามาประยุกต์ใส่ผลไม้นำขึ้นเครื่องกับประเทศนะครับโดยคลิปดังกล่าวหลังจากเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้าไปแซวนะครับนะ บอกว่าเนี่ยเออนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์นี่ตะกร้กกาที่ปกติเนี่ยเราใช้หิ้วข้าวของต่างๆแล้วก็บางคนเอาไปใส่สัตว์เลี้ยงก็มีใส่แมวลูกแมวลูกหมาเนี่ยนะนี่นะนนะอันนี้เขาหิ้วผลไม้กลับนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวไปแถวย่านสำเพ็งฮนะแหล่งค้าส่งเลยนะครับสอบถามพนักงานของร้านแห่งหนึ่งบอกว่าช่วงนี้ตะกร้กกาแบบนี้เนี่ยเออเรียกว่าเนี่ย ขายได้ดีเลยนะส่วนใหญ่ก็นะครับจะมีแม่ค้าที่เขารับไปขายต่อนะครับพอเห็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาซื้อไปใช้กันนี่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะขายส่งไงนะครับส่วนใหญ่ลลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มแม่ค้าที่รับไปขายต่อเห็นบอกว่าตอนนี้ก็มีออเดอร์เนี่ยส่งเพิ่มนะรุ่นที่ขายดีนะร,รุ่นไซส์กลางยกโหล12ชิ้นราคา12ชิ้น2190บาทนะครับ อาเดี๋ยวลองฟังพนักงานร้านขายตะกร้าหนะ่อยส่วนมากพวกพวกที่ซื้อไปต่างจังหวัดพวกที่แบบว่าเขาขายตามร้านค้ามาซื้อไปแล้วเ็าคงคงแบบว่าพวกต่างชาติเขาเจอแล้วก็ก็เลยซื้อตามตามร้านค้าทั่วไปค่ะมันมียอดส่งเพิ่มบ้างไหมครับก็มีนะก็มีบ้างส่วนมากอะ่ะเขาชอบหิ้วไซลางเพราะว่าไซลางมันพอดี นี่นะครับบอกว่าเนี่ยขนาดมันพอดีหิ้วเลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงหิ้วง่ายนะครับมีชาวเน็ตบางคนเนี่ยขายผลไม้นะบอกว่าเนี่ยลูกค้าเนี่ยตามหาแบบนี้กันเยอะนะช่วงนี้นะครับนี่บางคนเนี่ยบอกว่าอยู่พัทยาก็มีนะร้านผลไม้ทุกร้านจะต้องมีฝรั่งซื้อตะกร้าแบบนี้เนี่ยมาใส่ผลไม้นะครับสีสันเนี่ยต้องนะฮะสดใสแบบนี้ เป็นที่สังเกตสะดุดตาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมมีกระแสฮิตตะกา้าแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ